มือใหม่หัดถ่ายคลิปเดี๋ยวขาตั้งกล้องตัวไหนดี EP 2ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเล่าว่าพ่ออยากได้ขาตั้งกล้องเพราะอยากลองถ่ายคลิปดูบ้างก็เลยเลือกขาตั้งกล้องมาให้2ตัวนั่นคือ P180 และ P01 ตัวนี้ค่ะสำหรับ P180 เนี่ยเราดูกันไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนาะวันนี้มาดูขาตั้งกล้อง P01 กันค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้ฉลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นขาตั้งกล้องที่มี AI สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและหมุนตามเราไปได้360องศาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะมากๆกับคนที่ถ่ายคลิปหรือทำคอนเทนต์คนเดียวไม่มีตากล้องคอยช่วยเวลาที่เราอยากเดินไปเรื่อยๆหรืออยากเปลี่ยนมุมเนี่ยก็ไม่ต้องคอยย้ายขาตั้งกล้องบ่อยๆเพราะว่าตัวนี้เขาหมุนตามได้360องศาอุปกรณ์ในชุดก็จะมีขาตั้งกล้อง1ตัวฐานกลมสำหรับตั้งแล้วก็สายชาร์จ1อันแล้วตัวฐานกลมของเขาเนี่ยสามารถถอดได้นะคะเวลาที่เราออกไปถ่ายคลิปข้างนอกแล้วไม่มีที่สูงๆระดับเหมาะให้เราวางเนี่ยเราสามารถถอดฐานกลมออกแล้วไปต่อกับขาตั้ง P180 หรือขาตั้งกล้องรุ่นอื่นๆที่มีเดือยแบบนี้ได้เลยและความฉลาดของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการหมุนตามนะคะทุกคนให้สังเกตสถานะไฟที่เป็นสีแดงนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งสัญลักษณ์มือว่าโอเคสถานะไฟที่ตัวเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเท่านั้นแหละค่ะเจ้าขาตั้ง P01 เนี่ยก็จะพาโทรศัพท์หมุนตามเราไป360องศาเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราส่งสัญญาณมือแบบนี้คือสถานะไฟที่เครื่องจากสีเขียวจะกลายเป็นสีแดงก็จะหยุดหมุนตามเราทันทีเลยเจ้าขาตั้งกล้อง P01 ตัวนี้ฉลาดมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนมันเหมาะมากๆเลยนะกับคนที่ถ่ายคลิปคนเดียวไม่มีตากล้องช่วยแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยถ้างบยังมีจำกัดP180ตัวเดียวเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะขยันย้ายมุมเอาหน่อยแต่ถ้าใครอยากได้สะดวกขึ้นหน่อยเนี่ยเพิ่ม P01 ไปด้วยก็โอเคเลย